BCG Economy Model คือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยฟอสซิล500ล้านปีมรดกทางธรณีวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมคือทรัพยากรอันมีค่าในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลโดยสวทช.ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำนวนุรักษ์แพลตฟอร์มไปใช้จัดเก็บองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบนิเวศถ้ำและชายฝั่งทะเลเช่นถ้ำทะลุมีการพบค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกันส่วนระบบนิเวศชายฝั่งหอสี่หลังพบสิ่งมีชีวิตทั้งหญ้าใบพายปูก้ามดาบก้ามขาวและปูทหารก้ามโค้งโดยองค์ความรู้ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการศึกษาพัฒนาไกด์ท้องถิ่นและการประเมินซ้ำขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้านอุทยานธรณีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน BCG อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม